แฟนตามลุ้นตัวโกงจนต้องแปะกอเอี๊ยแก้ปวดหลังกันมาหลายเรื่องแล้วแต่ความสัมพันธ์ของพระนางเบอร์หนึ่งณเดชน์ยาย่าก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปถึงแม้ว่าเคมีและการแสดงจะเข้ากันขนาดผู้จัดพี่แหม่มทิติมาและผู้กำกับป้าเจ๋ายุทธนาจะช่วยชงเอ้ยจัดฉากสวีทให้ตามบทในละครธรณีนี้ใครครองแบบหวานเวอร์ตลอดเดี๋ยวสวีทในแปลงผักเดี๋ยวโรแมนติกบนภูเขาล่าสุดสานต่อความสัมพันธ์กันริมทะเลปราณบุรีนนท์ซึ่งแต่ละฉากก็เป็นไปตามคาดณเดชน์ยาย่าส่งสายตาสาดยิ้มกันฉากละเทคเดียวจบแหมเรื่องฉากสวีทแล้วก็ณเดชน์ยาย่าเขาเอาอยู่ตลอดเลยค่ะก็น่ารักดีค่ะไม่ใช่เป็นอะไรที่คนเขาจะทำเป็นปกติค่ะคือสวมแหวนกลางทะเลถึงแม้มันจะยากนิดนึงค่ะเพราะคลื่นมันแรงแต่ก็น่าจะออกมาโอเคนะคะสนุกดีครับสนุกดีครับเพราะว่าปกติผมเองก็ไม่ค่อยได้มาทะเลมากเท่าไหร่ครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายละครก็เล่นได้เล่นด้วยใช่ค่ะวิวก็สวยแล้วทุกคนก็ทุ่มเทค่ะก็ฝากด้วยนะคะ